ที่สำนักงานอายการสูงสุดในสายยันจันทรังพนักงานอายการสำนักงานปรับปรามทุจริตสองและคณะทำงานนัดส่งตัวยื่นฟ้องในคดีที่อายการสูงสุดมีความเห็นสั่งฟ้องนายวิรัตรัตนเสบประธานวิพรัฐบาลสสบัญชีรายชื่อพักพลังประชารัฐกับพวกรวม87คนเป็นจำเลยในคดีทุจริตสนามฟุตซอลโรงเรียนในจังหวัดนครราชสีมาต่อสารฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองคดีนี้ทางปปชส่งสำนวนการสอบสวนพร้อมชี้มูลความผิดนายวิรัตสมัยเป็นสสอพักเพื่อไทยร่วมกันกับพวกรวม87 คนทุจริตเงินจัดสรรงบประมาณปี2555าสจัดสร้างสนามฟุตซอลให้กับโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษา18จังหวัดมูลค่า4 4 5 9ล้านบาทรวมทั้งโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาเขต2จังหวัดนครราชสีมาด้วยแต่ปรากฏว่าการสร้างสนามฟุตซอลในจังหวัดนครราชสีมากลับสร้างไม่ได้มาตรฐานไม่สามารถใช้งานได้ด้านนายประยุทธ์เพชรคูณรองโฆษกสำนักงานอายการสูงสุดกล่าวว่าภายหลังปปชอส่งสำนวนมาให้แล้วอายการสูงสุดได้มีคำสั่งแต่งตั้งพนักงานอายการปราบปรามทุจริตส เป็นคณะทำงานขึ้นมารับผิดชอบสำนวนคดีนี้ซึ่งพิจารณาแล้วจึงมีคำสั่งฟ้องนายวิวรัตรัตนเศษผู้ต้องหาที่1และมีจำนวนผู้ต้องหาทั้งหมด87คนโดยแต่ละคนจะข้อหาไม่เหมือนกัน ภายหลังยื่นฟ้องสาลดีกาแผนกคดีอาญาทางการเมืองของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองจะรับคําฟ้องไว้พิจารณาเพื่อส่งเข้าที่ประชุมใหญ่สาลดีกาเพื่อดําเนินการคัดเลือกองค์คณะทั้ง9้าคนจะเป็นผู้มีคําสั่งว่าจะประทับรับฟ้องคดีไว้พิจารณาหรือไม่รวมถึงคําสั่งเกี่ยวกับการให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองด้วยอย่างไรก็ตามเป็นที่น่าจับตาดูว่าหากพนักงานอายการยื่นฟ้องและศาลประทับรับฟ้องไว้พิจารณาจะมีคําสั่งให้ในายวิรัตรัตนเสศประธานวิรัฐบาลหยุดปฏิ นาบัตห้ที่่หรือไมทั้งนี้สารดีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองนัดฟังคำสั่งจะประทับรับฟ้องคดีทุจริตสร้างสนามฟุตซอลจังหวัดนครราชสีมาหรือไม่ในวันที่20ธันวาคมนี้เวลา1 0โมงเช้าค่ะ